วันแม่ปีนี้ไออภิสดาเขยิบใกล้ความเป็นแม่เข้าใจว่าคำรักทั้งที่ไม่เคยเจอวันแม่ปีนี้ไออภิสดาเครือคงคาเข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่าแม่เมื่อได้ตั้งครรภ์กับคนรักระดับเศสฝรั่งเศสท็อป5หลังจากที่โพสต์รูปภาพสวมแหวนประกาศตั้งท้องล่าสุดก็ได้โพสต์รูปท่องเที่ยวลอสแอนเจลิสยิ้มสวยผ่านรูปฝาดราม่าหลังมีไอจีปริศนาเข้ามาแฉอ้างใช้สามีคนเดียวกันในขณะที่เพื่อนสนิทวุ้นเส้นวิริธิภาออกมาโต้ก็แหวนเขาอยู่ในมือวันที่12สิงหาคมไปได้ออกมาโพสต์ข้อความซึ่งในต้อนรับวันแม่ในวันที่ตนเองได้เป็นแม่จริงๆว่าวันแม่ปีนี้ได้เขยิบเข้าใกล้ความเป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตเข้าใจคำว่ารักทั้งที่ยังไม่เคยเจอกันและความเป็นแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกแค่ตอนนี้ยังอยู่ในท้องจะทำอะไรก็นึกถึงว่าจะมีผลกระทบกับเขาไหมเมื่อก่อนเป็นแค่ลูกน้อยของแม่วันนี้ได้มีบทบาทใหม่จะได้เป็นคุณแม่อย่างเต็มตัวทุกคนบอกของจริงคือหลังคลอดได้ทำหน้าที่แม่อย่าง 100% ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดวันนี้เลยอยากบอกขอบคุณแม่มากๆนะคะทุกอย่างที่แม่เลี้ยงดูสั่งสอนมามันมีคุณค่ากับไอ้มากๆไอ้ได้บางอย่างที่เหมือนแม่มาแล้ววันนี้ไอ้ภูมิใจและพอใจในการดำเนินชีวิตของไอ้แม่เป็นส่วนหนึ่งในนั้นรักแม่และขอบคุณแม่มากๆค่ะแฮปปี้มาเธอร์สเดย์ขอบคุณไอจีแบบพิสดา คนดึงแห่ประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์เซอร์เจอรี่2022สวยด้วยมือหมอโอลิฟ อีทีฟก็มาคนดึงแห่ประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์เซอร์เจอรี่ไทยแลนด์2022สวยด้วยมือหมอโอลิฟ อีทีฟก็มาชิง3ตำแหน่งลุ้นรอบตัดสินวันที่19กันยายนนี้กองประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022 Miss and Mr. Surgery Thailand 2022 โดย2ผู้อำนวยการกองประกวดรองศาสตราจารย์นพ.จำรูญตั้งกีรติชัยหมอจำรูญจมูกทรงเสือและแพทย์หญิงอัญชลีชีวาจรหมอนกอโศกร่วมกับครูต้องตาจำเริญใจอินฟลูเอนเซอร์Miss Ladyboy RMUT 2012 ผู้จัดการกองประกวดเปิดโอกาสให้ชายหญิงและทรานเจนเดอร์อายุ 18-35 ปีที่ผ่านสัญญกรรมและมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกมาร่วมประกวดความสวยความสามารถร่วมเข้าประกวดโดยกองประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022 Miss and Mr. Surgery Thailand 2022จะเป็นสื่อกลางให้สังคมยอมรับและเปิดใจให้กับคนที่ทำสัญญกรรมเลิกบูลลี่หรือล้อเลียนเรื่องการทำสัญญกรรมว่าปลอมหน้าพลาสติกสวยด้วยแพทย์ทั้งนี้ได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครที่มาจากหลากหลายวงการอาทิโอลิฟอรัญญาอภัยโสแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบลินดาเมย่าอิทิพย์เจ้าของเพจวีนมีภูวาสิตาชัยกุลชื่นสกุลมิตร3แอป2021ออนออนพันธ์ณเชียงใหม่ท็อป12นางสาวไทย2565เจดายกฤษดาพิญโยจิตเมคอัพอาร์ติสและอื่นๆโดยทุกการลงสมัครมีสิทธิ์ลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์สัญญกรรม 50,000 บาทจากเซนจูรี่คลินิกจำนวน50รางวัลพร้อมด้วยรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกองประกวดMiss and Mr. Surgery Thailand 2022 Miss and Mr. Surgery Thailand 2022 เตรียมจัดรอบออดิชั่นเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นและเข้าตาวันเสาร์ที่วันที่13สิงหาคม
เวลา10นาฬิกาที่ห้องคอนเซนต์บอลลูชั้น19โรงแรมใบหยกสกายกรุงเทพมหานครพบกับกรรมการคนดังที่มาร่วมตัดสินผู้เข้ารอบอาทิหมอเคสแพทย์หญิงของขวัญปูจิตนิรันดร์หมวยโซฮอตกนกรัฐหอระเวศกุลฟิล์มธัญรัตน์จิราภัทรภากรมิสทิฟฟานี่2004ครูเจนรบชัยเลิศที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์บุคลิกภาพและการสื่อสารเดอะเย่นสตูดิโอหน่อยพัชรนันท์ปิติดุลรัตน์เมคอัพอาร์ติสต์และอื่นๆและทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเฉพาะทางที่จะมาร่วมเป็นกรรมการพร้อมกติกาพิเศษด็อกเตอร์ชอยส์ที่คุณหมอแต่ละท่านจะได้รับ2สิทธิพิเศษคือเลือกจิ้มผู้สมัครให้เข้ารอบได้1สิทธิ์และเลือกทำศัลยกรรมเพิ่มเติมให้ผู้สมัครได้1สิทธิ์แม้จะผ่านเข้ารอบหรือไม่ก็ตามโดยผู้ที่เข้ารอบจะได้ร่วมเก็บตัวทำกิจกรรมกับทางกองประกวดพร้อมเดินโชว์รอบชุดว่ายน้ำที่จังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2565และในรอบตัดสินจะมีการชิง3ตำแหน่งได้แก่มิสเตอร์เจอรี่ไทยแลนด์2022มิสเตอร์เซอร์เจอรี่ไทยแลนด์2022และมิสควีนเซอร์เจอรี่ไทยแลนด์2022ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่วันที่19กันยายน2565ที่ชาวดีซีหอพระราม9ทั้งนี้ผู้เข้ารอบทั้ง3ตำแหน่ง9คนสุดท้ายจะได้รับการสนับสนุนให้ไปประกวดในเวทีระดับประเทศต่อไปสามารถติดตามการประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022 Miss andมิสเตอร์เซอร์เจอรี่ไทยแลนด์2022พร้อมชมการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์เพจได้ที่ Facebook มิสซานดีมิสเตอร์เจอรายไทยแลนด์ Instagram มิสซานดีมิสเตอร์เจอรายไทยแลนด์ลำไยหายทองคำยังไม่คิดแต่งปุ้ยศรีสกลรับใช้ชีวิตคู่แล้วยินดีพร้อมมีลูกนักร้องสาวลำไยหายทองคำเปิดใจยังไม่คิดไปถึงเรื่องแต่งงานนักร้องหนุ่มรุ่นพี่ปุ้ยศรีสกลยอมรับใช้ชีวิตคู่แล้วยินดีพร้อมมีลูกวันที่11สิงหาคม2565เคยออกมายอมรับว่าใช้ชีวิตคู่กับปุ้ยศรีสกลนักร้องหนุ่มรุ่นพี่ล่าสุดเจอนักร้องสาวลำไยหายทองคำในงานเปิดตัวหนังเรื่องเดอะเลขบึงการที่เมเจอร์รัชโยธินผู้สื่อข่าวได้อัปเดตเรื่องความรักว่าใกล้จะแต่งงานกันหรือยังโดยนักร้องสาวเผยว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องแต่งหรือไม่แต่งยังไงก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชิลๆไปก่อนค่ะหัวเราะแต่งเคยวาดฝันว่าอยากแต่งงานไหมสำหรับตัวหนูคิดว่าจุดสูงสุดของชีวิตไม่ใช่การแต่งงานสำหรับตัวหนูคนเดียวนะคะหนูคิดว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันก็โอเคแล้วยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องแต่งงานเพราะเรายังแฮปปี้อยู่กับการที่เราต้องทำงานไปด้วยเพราะชีวิตหลังแต่งงานมันน่าจะอีกแบบนึงก็ยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานค่ะฝ่ายชายคิดเหมือนกันไหมเป็นความคิดร่วมกันค่ะแฮปปี้กับการทำงานทั้งคู่เลยใช่ค่ะแฮปปี้กับการทำงานไปก่อนและส่วนตัวหนูกับพี่ปุ้ยเราคิดว่าแต่งไม่แต่งก็เหมือนเดิมเพราะเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันและแฟนคลับหรือว่าทุกคนก็รู้ว่าเราคบกันมันก็น่าจะโอเคแล้วรักจะมีแต่งแบบภายในครอบครัวไหมอย่างข้าไม่มียิ้มคิดไว้ไหมว่าอีกสักกี่ปียังเลยข้ายังไม่ได้วางไว้เลยว่าจะอีกกี่ปีเมื่อไหร่พร้อมก็คงจะเมื่อนั้นแล้วเรื่องทายาทล่ะถ้าไม่แต่งแล้วจะยังไงสำหรับหนูถ้ามีก็คือมีค่าแต่งไม่แต่งหนูไม่ได้ซีเรียสอาจจะมีแล้วไม่แต่งก็ได้เพราะหนูคิดเองว่าการแต่งงานก็คือการประกาศให้คนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งตัวหนูมองว่าก็ไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับหนูนะแต่อยากมีลูกใช่ไหม
มีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะคือพร้อมแหละถ้ามีก็โอเคตอนนี้คือปล่อยตามธรรมชาติแล้วใช่ค่ะพร้อมนายห้างประจักษ์ชัยห้ามยังไม่ให้ท้องตอนนี้ไหมเพราะงานเพียบอาจารย์ไม่ได้ห้ามค่ะแต่ไม่ได้เข้ามายุ่งเรื่องตรงนี้ก็ปล่อยให้เราบริหารทุกอย่างเองแต่หนูว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันถ้าจะมีมันก็คงมีแหละจริงๆเรื่องลูกกับเรื่องงานมันคาบเกี่ยวกันด้วยไหมเพราะถ้ามีงานเรื่องลูกเราอาจจะต้องรอไว้ก่อนหนูว่ามีก็ทำงานได้นะหัวเราะแต่อาจจะพักในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะตัวปุ้ยเขาอยากมีไหมจริงๆเราไม่ได้คุยกันว่าจะวางแผนมีหรือไม่มีค่ะเราแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อไหร่มีก็คือมีค่ะThank you.